ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมบุติพัฒน์นะครับคณะนักวิทยาศาสตร์ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปะการัง 35% ในแนวGrass Barrier Reefนะครับกำลังเสียหายจากปรากฏการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่ครับศูนย์อาร์เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาแนวปะการังแห่งมหาวิทยาลัยเจมส์คุกในออสเตรเลียเปิดเผยผลการสำรวจทางอากาศทางน้ำของพืชหินปะการังGrass Barrierนอกชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์นะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพบว่าในพื้นที่ที่ครอบคลุมแนวปะการัง84แห่งปรากฏการณ์ฟอกขาวของปะการังครั้งใหญ่ได้ทำลายแนวปะการังไปแล้ว 35% นะครับในพื้นที่ทางเหนือและตอนกลางของ Grass Barrier Reef นับเป็นการฟอกขาวครั้งใหญ่ครั้งที่3ในรอบ18ปีรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้มากถึงแม้การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เอลนินโยรอบนี้ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นก็ตามแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าสาเหตุหลักมาจากสภาวะโลกร้อนกลับมาติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยยังคงต้องจับตาโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ที่ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริเวณของคลื่นลมอันดามันครับในสัปดาห์นี้ลดลงแล้วนะครับแต่ปัจจัยที่ยังทำให้เกิดฝนนั้นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ครับที่พัดนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมอันดามันรวมถึงบริเวณของภาคใต้ก็ทำให้บริเวณของภาคใต้นั้นตอนนี้นะครับยังคงมีฝนตกอยู่และก็คลื่นลมนั้นลดลงไปจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เมื่อช่วงของต้นฤดูฝนนั้นพื้นที่บริเวณนี้นะครับรับฝนและก็เป็นปริมาณที่มากในขณะที่ยังคงต้องจับตาปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในช่วงของวันที่30ถึงวันที่1มิถุนายนนะครับนั่นก็คืออีกปัจจัยหนึ่งก็คือลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่มากับความกดอากาศสูงตอนนี้อยู่แถวบริเวณของประเทศเวียดนามแล้วนะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยครับตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้นะครับก็ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดฝนนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมานั้นนะครับก็บริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือด้านตะวันตกรวมถึงบริเวณของรอยขอบต่อของภาคอีสานระหว่างประเทศลาวและเวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของบึงการหนองคายจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เชียงรายน่านลำปางลำพูนจังหวัดแพร่ระหว่างฝนตกนะครับที่สำคัญครับบริเวณทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับที่จะได้รับอิทธิพลของลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนำความชื้นมาปกคลุมครับก็ทำให้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณสะสมของฝนที่สะสมเอาไว้เป็นปริมาณที่มากครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดเฝ้าระวังราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรครับปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับนอกจากจะมีฝนมากเป็นปกติแล้วนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนอุณหภูมิก็สูงกว่าค่าปกติด้วยนะครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหรือฟ้าพยากรณ์ครับ